สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100สวัสดีค่ะสวัสดีครับและวันนี้ก็อยู่กับดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะและผมครับณัฐพลคำวังครับพวกเรา2คนจากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับพูดคุยถึงเรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาเขาบอกว่าการปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยเป็นความหวังค่ะที่หลายๆคนรอคอยความหวังในที่นี้หมายถึงความหวังอย่างไรและการปลูกถ่ายกระจกตาคืออะไรนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญค่ะคุณหมอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะด้านโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตานะคะท่านเป็นรองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ท่านยังเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์เลสิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณภพรตนานุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีครับอาจารย์หมอค่ะค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าคนไข้เยอะมากโดยเฉพาะคนไข้โรคตาใช่ไหมคะอาจารย์คะเยอะตลอดค่ะเดี๋ยวนี้คนไข้โรคตาส่วนมากเนี่ยเป็นโรคอะไรกันคะอาจารย์คะที่พบเยอะสุดคือมีหลากหลายเลยค่ะเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนแพทย์นะคะแล้วก็เป็นเหมือนโรงพยาบาล tertiary care ก็คือระดับตัติยภูมิก็จะมีคนไข้ที่เป็นอาการรุนแรงค่ะส่งมาถึงเรานะคะก็จะมีทั้งส่วนด้านหน้าของตานะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังของตานะคะแต่ถ้าจะเอาตามสถิติเนี่ยโรคที่พบบ่อยที่สุดน่าจะเป็นโรคต้อกระจกเนื่องจากเป็นโรคที่เป็นตามอายุนะคะแล้วคนเราก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นความเสื่อมที่ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้กันนะคะแล้วก็ อย่างที่เราทราบกันดีว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงวัยนะคะผู้สูงอายุก็คือการแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ดีขึ้นก็ทำให้คนเรามีอายุยืนขึ้นนะคะแล้วก็จะเจอโรคที่สัมพันธ์กับอายุมากขึ้นนะคะส่วนอื่นๆก็จะมีโรคต้อหินนะคะโรคของกระจกตาโรคของจอรภาพนะคะแล้วก็พวกสายตาผิดปกตินะคะหมอเป็นหมอทางด้านกระจกตานะคะคนไข้ที่หมอดูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระจกตากระจกตานะคะก็คือพวกตาแห้งนะคะพวกที่เป็นกระจกตาอักเสบค่ะตาแห้งเนี่ยทำให้นึกถึงคนที่ชอบดูมือถือดู iPad เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราจะถือว่าตาแห้งจะเป็นโรคระบาดที่สัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์ของคนเราเพราะว่าโรคระบาดได้เลยคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อีพิเดมิกอะค่ะก็คือมันเหมือนกับว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยมันมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนาะเราใช้จอมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเรียนนะคะหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ดูจอหรือว่าสื่ออะไรต่างๆแล้วก็รับมาทางโซเชียลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นดวงตาสองดวงของเราก็จะทำงานหนักนะคะก็จะทำให้ตาเราอาจจะล้าตาเราแห้งนะคะก็จะเป็นโรคที่ความชุกเนี่ยก็จะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะครับผมการปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยคืออะไรอันนี้ถามคุณหมอให้คุณหมอได้เล่าให้เราฟังเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะค่ะก็เป็นอะไรที่บางคนก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ค่ะว่าเราสามารถจะเปลี่ยนดวงตาได้หรือว่าปลูกถ่ายดวงตาทั้งดวงได้เนาะเหมือนเราดูในหนังดูในละครนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเปลี่ยนทั้งดวงตาได้นะปัจจุบันนะคะว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปซับซ้อนเกินไปแต่สิ่งที่เราจะปลูกถ่ายให้คนไข้ที่เขามีปัญหาเรื่องกระจกตาพิการกระจกตาขุ่นฝ้าเนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่เราเรียกว่ากระจกตาค่ะไม่ได้เปลี่ยนทั้งดวงค่ะครับผมพูดถึงกระจกตาที่อาจารย์หมอบอกว่าอยู่ส่วนด้านหน้าก็คือส่วนที่เราสามารถมองเห็นของกันและกันได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ที่เรามองตากันก็คือเรามองกระจกตากันนะคะเรามี eye contact ก็คือเรามองตากันก็คือมองก็คือไปส่วนที่บ้านหล่อจะเรียกว่าตาดำนะคะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเป็นฝรั่งก็ตาเป็นสีฟ้าสีคืออาจจะมีสีอื่นด้วยแล้วแต่เชื้อชาติแต่สีที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีของม่านตาที่อยู่ด้านในอีกทีกระจกตาจริงๆเนี่ยเป็น
ส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นผนังตาด้านหน้าแล้วก็มันจะมีความใสทำให้เรามองผ่านเข้าไปถึงม่านตาด้านในได้ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะอาจารย์คอนแทคเลนส์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกระจกตาของเราถ้าสมมติคือมันจะทำมันจะเหมือนกับการแก้สายตาแต่ว่ามันใส่เข้าไปตรงบริเวณที่เรียกว่ากระจกตาเพราะมันก็จะมีลักษณะโค้งนะคะแล้วก็สมัยก่อนก็เป็นใสๆสีเดียวเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสีหลายสีเช่นบางคนเราก็จะเห็นว่าวันนี้ตาสีนึงอีกวันนึงตาเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนลุคได้ตามสีของดวงตาใช่ค่ะก็เปลี่ยนคอนแทคเลนส์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรื่องกระจกตาเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรืออยากจะเปลี่ยนได้ตามใจอันนี้คือต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นประเภทไหนหรือว่ามีความเสี่ยงแบบไหนครับอาจารย์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนกระจกตาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่ากระจกตาอยู่ตรงไหนนะคะตาคนเราเอาแต่ดวงตาภายนอกคือดวงตาจริงๆเลยก็จะเป็นรูปทรงกลมนะคะแต่ถ้าเราดูภายนอกเนี่ยคนเราก็จะไม่เหมือนกันเพราะมันจะมีส่วนของหนังตาขนตาที่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันตามพันธุกรรมเนาะแล้วก็ถ้าดูส่วนของลูกตาเนี่ยตรงกระจกตาจะเป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดเลยที่ใสๆนะคะที่ชี้ให้เห็นตรงนี้นะคะค่ะมันจะเป็นส่วนผนังด้านหน้าที่แสงผ่านเข้าไปนะคะส่วนสีที่อยู่ด้านในที่เราเห็นว่าเป็นตาสีฟ้าสีน้ำตาลก็เป็นสีของม่านตาที่อยู่ด้านในนะคะทีนี้ส่วนที่เราจะเปลี่ยนก็คือส่วนนี้แหละค่ะก็ปัญหาก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่กระจกตาเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติตามปกติก็คือมันขุ่นฝ้าไปการมองเห็นก็จะมีผลกระทบนะคะเพราะว่าแสงก็จะผ่านเข้าไปด้านในไม่ได้แน่นอนคนคนนั้นก็จะมองไม่ชัดนะคะนี่เราก็รักษาได้โดยการผ่าตัดปลูกถ่ายส่วนนี้นะคะครับผมส่วนมากที่มันขุ่นฝ้าหรือว่าที่มันมัวมันเบลอนี่มันเกิดจากอะไรล่ะคะอาจารย์เขาถึงมาปลูกถ่ายกันนะคะค่ะมีหลายโรคค่ะที่เป็นโรคของกระจกตานะคะค่ะก็โรคที่ทำให้กระจกตาขุ่นฝ้าจะเป็นทั้งเป็นแต่กำเนิดนะคะหรือว่าจะเป็นมาเป็นทีหลังนะคะค่ะมาเป็นทีหลังเช่นการอักเสบหรือว่าการบาดเจ็บนะคะค่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่อยากจะเป็นจากความเสื่อมตามวัยก็ทำให้มันขุ่นฝ้าคำว่าต้อกระจกโรคต้อกระจกจะเป็นอะไรที่คนบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าที่เราพูดถึงกระจกตานะคะกับต้อกระจกเนี่ยมันใกล้อันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ก็คือไม่ใช่อันเดียวกันนะคะก็คือต้อกระจกเนี่ยเป็นเลนส์ตาที่เสื่อมตามคือหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตามอายุเนาะที่เราคุยกันไปว่าเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากเพราะว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมตามวัยนะคะเลนตาที่ภาวะปกตินะคะเราก็จะเป็นเลนใสๆทำให้แสงผ่านเข้าไปด้านในตาได้แต่ว่าถ้าต้อกระจกเลนตาเราขุ่นขึ้นมาเราก็จะเรียกว่าเป็นภาวะต้อกระจกนะคะแสงก็จะผ่านเข้าไปยากซึ่งเราสามารถจะรักษาได้นะคะจริงๆจากการสำรวจภาวะตาบอดในประเทศไทยแต่ละครั้งเนี่ยต้อกระจกก็ถือว่าเป็นสาเหตุของตาบอดที่พบมากที่สุดเนื่องจากคนเราก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะแล้วคนเราก็มีสองตาสองข้างนะคะเพราะจำนวนมันเลยเยอะแต่ว่ามันถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถจะแก้ไขโดยการผ่าตัดเอาต้อกระจกออกและใส่เลนใหม่เข้าไปเลนเทียมเข้าไปเพื่อใหคนคนนั้นเนี่ยกลับมามีการมองเห็นที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า cataract แต่ว่าชื่อภาษาไทยคือต้อกระจกนะคะฉะนั้นคนก็จะสับสนว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องต้อกระจกหรือว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาแต่กระจกตาจะเป็นส่วนด้านหน้านะคะค่ะเป็นคนละส่วนกันกระจกตาจะอยู่ด้านหน้าต้อกระจกเนี่ยจะอยู่ด้านในด้านในแต่วันนี้เราจะพูดถึงด้านหน้านะด้านหน้าใช่แต่ก็หลักการก็คล้ายๆกันคือปกติเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่แสงจะผ่านเข้าไปในตาค่ะแสงจะผ่านเข้าไปในตาได้เนี่ยทั้งกระจกตาและเลนตาจะต้องใสนะคะเมื่อไหร่ที่มันขุ่นทั้งสองส่วนนี้ขุ่นฝ้าขึ้นมาแสงก็จะผ่านเข้าไปไม่ได้ดีเหมือนปกติก็จะมีผลทำให้การมองเห็นเนี่ยผิดปกติไปนะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องการมองเห็นเหมือนกันแต่ว่าแต่เป็นคนละสาเหตุเป็นคนละสาเหตุและเป็นคนละส่วนกันด้วยใช่การรักษาก็จะต่างกันไปค่ะอาจารย์คะกระจกตาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยให้มันขุ่นมัวแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราตาบอดไหมคะอาจารย์มองไม่เห็นเลยไหมคะจะเหมือนกับต้อกระจกไหมนะคะอาจารย์ค่ะก็จะทำให้มองไม่เห็นจากแสงไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้นะคะคือถ้าเอาตามคำนิยามของตาบอด
ทางกฎหมายเนี่ยถือว่าแต่บางคนที่กระจกตาขุ่นฝ้ามากๆเนี่ยการมองเห็นอาจจะแย่มากๆจนเห็นแค่อะไรเลือนรางหรือเห็นแค่แสงหรือเห็นอะไรไหวๆหน้าตาเราก็ถือว่าตามนิยามเนี่ยเป็นคนตาบอดละนะคะแต่ว่าถ้าข้างในเขายังดีก็คือทั้งถ้าส่วนของเส้นประสาทตาจลภาพเขายังดีเนี่ยเขายังสามารถที่จะกลับมามองเห็นได้อยู่ก็คือยังไม่ได้บอดสนิทค่ะถ้าบอดสนิทนี่ก็คือไม่เห็นแสงเลยนะคะอันนั้นก็จะแก้ไขค่อนข้างยากค่ะก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนลูกตาได้อันนั้นในกรณีที่บอดสนิทนะคะค่ะค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านที่ฟังไปด้วยเนี่ยอาจจะเริ่มมองกระจกแล้วดูตาของตัวเองว่าตัวเองแบบมีปัญหาเรื่องของกระจกตาหรือเปล่าลักษณะตาฉันมันดูผิดปกติไหมมีขุ่นมัวไหมมีฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องของการผ่าตัดกระจกตาอาจารย์หมอคะการผ่าตัดกระจกตาเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยกลุ่มไหนอาจารย์ก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระจกตาที่ขุ่นฝ้าหรือว่าความโค้งของกระจกตาจะผิดปกติทำให้การโฟกัสแสง อาจจะไม่ได้โฟกัสได้พอดีที่จอลภาพภาพก็จะไม่คมชัดนะคะจะมีบางโรคที่กระจกตาใสก็จริงแต่ว่าความโค้งมันเหมือนกระจกตามันบิดเบี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ส่วนที่จะสามารถหักเหแสงได้ดีก็จะมีปัญหาในการมองเห็นเช่นกันค่ะครับผมเรียกว่าถึงแม้ว่าแสงจะเป็นส่วนหนึ่งในการมองเห็นแต่ว่ารูปร่างของมันผิดปกติไปก็มีผลต่อการมองเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติผมอยากจะเช็คจังเลยว่าตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหรือมีปัญหาด้านกระจกตาหรือเปล่ามีวิธีการเช็คง่ายๆไหมครับอาจารย์หมอครับจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพตาค่ะก็คือเราก็ควรจะไปตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยถ้าใครไม่เคยไปเลยก็ถ้าในวัยทำงานนะคะก็อย่างคุณณัฐพลหรือคุณจิ๊บนะคะก็ควรจะไปตรวจสักครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าใครมีความเสี่ยงเช่นอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานหรือต้องทานยาบางตัวซึ่งคุณหมอก็จะคุณหมอที่ให้ยาทางอายุรกรรมก็จะอาจจะบอกเช่นบางคนอาจจะยาโรคข้อหรือยาบางอย่างที่มีผลกับส่วนของดวงตาเนี่ยก็จะแนะนำให้มาตรวจนะคะแล้วก็ในคนที่มีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นมีโรคต้อหินในครอบครัวค่ะซึ่งโรคบางอย่างก็จะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ควรจะไปตรวจก่อนที่จะอายุ40เพราะฉะนั้นอายุ40นี่จะเป็นช่วงวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นมองใกล้แล้วก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเรื่องของสายตาจะเรียกว่าสายตาตำวัยค่ะซึ่งจะต้องใส่แว่นบวกก็คือแว่นเหมือนแว่นสายตายาวนะคะก็จะเรียกว่าสายตาคือคนทั่วไปจะเรียกว่าสายตายาวแต่จริงๆแล้วมันเป็นสายตาที่เราโฟกัสที่ใกล้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาใส่แว่นกำลังบวกเหมือนคนสายตายาวเพื่อให้สามารถมองใกล้ไม่งั้นเราก็ต้องขยับหนังสือหรืออะไรที่จอมือถือหรืออะไรออกไปห่างตัวเราอายุ40นี่เป็นวัยที่เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็ควรจะไปตรวจเนาะแต่ถ้าใครมีความเสี่ยงมากกว่านั้นอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือว่ามีโรคประจำตัวนะคะหรือมีโรคในโรคตาในครอบครัวก็ควรจะไปตรวจเนิ่นๆนะคะเผื่อมีอะไรจะได้รีบแก้ไขได้ทันท่วงทีอันนี้หมายถึงคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นในเด็กนะคะในเด็กนี่ก็ควรจะคืออย่างน้อยๆก่อนอายุ6ขวบก่อนจะเข้าป.1ก็ควรจะไปตรวจสุขภาพตาว่าลูกมองเห็นเป็นยังไงมีสายตาผิดปกติไหมนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะไม่มีอาการคือเด็กเขาอาจจะไม่บอกเราเขาอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องพาบุตรหลานเนี่ยไปเช็คสุขภาพตากับจักษุแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมีอะไรที่ผิดสังเกตเช่นลูกไม่จ้องหน้าคือถ้าเป็นทารกนะคะถ้าไม่มองตาพ่อแม่ไม่มองตามวัตถุนะคะหรือว่าตามีลักษณะอาจจะเขไปก็คือตาไม่ตรงหรือว่ามีตาสั่นไม่นิ่งนะคะก็หรือว่ามีอะไรขาวๆอยู่ตรงกลางม่านตาอันนี้ก็เป็นทรายเป็นเหมือนอาการแสดงที่อาจจะต้องรีบไปหาหมอเพื่อให้คัดกรองเนาะว่าจะมีความผิดปกติอะไรได้บ้างค่ะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตแล้วล่ะใช่ยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยบางบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยมือถือกับ iPad นะใช่ไหมครับจริงๆหลายๆบ้านเลยนี่จริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านก็คงยอมรับแหละว่าบางทีแบบต้องถ้าลูกไม่สงบอ่ะเวลาไม่ได้อยู่กับมือถือกับ iPad แล้วเราก็เห็นในโซเชียลเยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่แบบลูกมีปัญหาสายตาตาอักเสบมีขี้ตาเต็มลูกตาเลยอ่ะแบบนั้นน่ะคือพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บคือรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยนะใช่ไหมคะอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าที่มีหลักฐานยืนยันก็คือการ
มองใกล้ในเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เหมือนกับเขาต้องเพ่งอะค่ะแล้วก็เขาอาจจะทำให้มันคือมันอาจจะเป็นการตัวเร่งให้เด็กมีสายตาสั้นมากขึ้นค่ะสายตาสั้นตั้งแต่เด็กนะอาจารย์ค่ะทีนี้เรากลับมาเรื่องการปลูกถ่ายกระจกตาของเราอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเรื่องของการผ่าตัดกระจกตานี่คือยังไงถึงต้องผ่าคะอาจารย์กระจกตาที่ผิดปกติที่จะต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาคือกระจกตาที่มันขุ่นฝ้าไปมันไม่ใสเหมือนที่เราคุยกันไปตะกี้นะคะก็คือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการอักเสบเป็นการติดเชื้ออุบัติเหตุหรือความเสื่อมโรคทางพันธุกรรมใดๆก็ตามที่ไม่ใสหรือว่าความโค้งผิดปกติเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ไขโดยการผ่าตัดเอาส่วนที่มีปัญหาออกไปเอาตรงส่วนที่ขุ่นฝ้าออกไปนะคะแล้วเราก็แทนที่ด้วยกระจกตาใหม่นี่ใส่กิ้งเลยก็จะใส่กิ้งนะคะผมค่ะนี่คือเป็นเหมือนขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถสื่อสารกับผู้ชมก็คือทำยังไงก็ได้ให้ส่วนที่มันมองเห็นไม่ชัดเอาออกไปอะไรใช่ไหมครับแล้วก็แทนที่ด้วยของใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีนะคะก็เป็นหลักการคร่าวๆนะคะแต่ของจริงเขาไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสักทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นของจริงจริงๆเลยครับอาจารย์หมอขั้นตอนมีความซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากครับหรือว่าจะต้องมีกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับขั้นตอนที่ซับซ้อนก็คืออาจจะต้องมาตรวจเนาะว่าการมองเห็นเนี่ยด้านในตาเป็นยังไงก็คือเราต้องคุยกับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะว่าความสามารถในการมองมันยังขึ้นอยู่กับส่วนที่อยู่ในตานะคะคือถ้าเขาไม่ได้มีโรคของกระจกตาอย่างเดียวเนี่ยโอกาสจะมองเห็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคที่อยู่ด้านในตาได้รับการรักษาไหมหรือว่ามันสูญเสียการทำงานไปแล้วเราก็จะต้องคุยกันก่อนหรือตรวจให้แน่ใจก่อนว่าการไปผ่าตัดเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะคะแล้วก็ความยุ่งยากของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนการผ่าตัดโรคต้อกระจกหรือการผ่าตัดเอาเลนที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนเทียมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยว่าใส่เลนแก้วตาเทียมนะคะมันมีเหมือนเป็นอวัยวะเทียมที่ใส่เข้าไปทดแทนเลนธรรมชาติซึ่งก็มีผลิตออกมาหลายรุ่นมากแล้วก็มีปัจจุบันนี้ยิ่งแบบมีหลายโมเดลที่พัฒนาว่าแก้เอียงด้วยหรือจะเอาใกล้ๆชัดนะคะแต่กระจกตามันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันเป็นส่วนของผนังตาดังนั้นของเทียมที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ความประสิทธิภาพมันยังสู้กระจกตาจริงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะบอกเป็นการเกริ่นบอกกันว่ากระจกตาที่เราจะเอามาปลูกถ่ายเนี่ยมาจากกระจกตาบริจาคค่ะคือมาจากผู้รับบริจาคที่บริจาคกระจกตาดวงตามาใช่ค่ะที่อาจารย์บอกว่าตัดเป็นวงกลมที่ขุ่นๆออกแล้วเอาไปใส่ในดวงตาใหม่อันนั้นคือดวงตาของผู้ที่บริจาคใช่ค่ะก็คือในปัจจุบันเนี่ยกระจกตาเทียมเนี่ยยังมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเพราะว่ามันเป็นเนื่องจากความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อเนื่องจากกระจกตาเป็นผนังด้านหน้าของตานะคะดังนั้นมันถ้าเป็นของเทียมเนี่ยมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าภาวะที่มันเข้ากันไม่ได้ะนะคะเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้กระจกตาคนบริจาคซึ่งเป็นกระจกตาของคนนี่แหละค่ะที่เขาบริจาคให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยค่ะครับผมเหมือนที่เราเห็นกันว่ามีการรับบริจาคในส่วนของอวัยวะรวมถึงดวงตาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือนำดวงตาของผู้รับบริจาคมาปลูกถ่ายให้กับผู้ให้ดวงตากระจกตาใหม่ใช่ไหมครับทีนี้จะต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับสมมติว่าอย่างวันนี้น้องต้าอยากจะบริจาคดวงตาเพื่อนำกระจกตาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเป็นโรคกระจกตาอย่างนี้ต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างครับเกณฑ์ของผู้บริจาคใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างพวกเรานะคะอย่างคุณจิ๊บนะคะยังหมอก็บริจาคดวงตาแจ้งความจำนงไว้กับสภากาชาดแล้วนะคะอย่างคนทั่วไปเราก็สามารถจะแนะนำให้บริจาคดวงตาได้ถ้าเราไม่มีโรคตาหรือไม่มีโรคของกระจกตาเราไม่มีการติดเชื้อที่ร้ายแรงนะคะเราไม่มีความเสื่อมของโรคสมองบางอย่างเช่นเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นพาร์กินสันก็สามารถบริจาคดวงตาได้ครับนะคะอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันนี่ไม่สามารถบริจาคได้เหรอคะอาจารย์เนื่องจากปัจจุบันเราทราบว่ามันเป็นโรคของระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ลูกตาเองก็เป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งเราถือว่าลูกตาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางเนื่องจากจอรับภาพเส้นประสาทตาเนี่ยจะ
ต่อเข้าไปในสมองด้านในค่ะเป็นโรคบางอย่างที่สาเหตุยังไม่แน่ชัดนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อมีส่วนหรือเปล่าเราก็จะไม่นำกระจกตานั้นมาปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยเราค่ะนะคะแต่คนที่เป็นสายตาสั้นสายตายาวอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะค่ะแล้วคนที่เคยผ่าตัดต้อกระจกต้อหินอะไรมาอย่างนี้เคยไหมคะอาจารย์จะไม่เป็นไรบริจาคได้ไหมบริจาคได้ค่ะบริจาคได้ค่ะกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีของการปลูกถ่ายกระจกตาที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคือในอดีตเนี่ยเราปลูกถ่ายทั้งชั้นกระจกตาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะแยกชั้นนะคะจริงๆกระจกตาที่เราคุยกันไปเนี่ยความหนาจะอยู่ที่ประมาณสัก500ถึง550ไมครอนค่ะถ้าเราพูดง่ายๆให้คนทั่วไปเข้าใจก็คือ0.55 มิลลิเมตรเล็กมากความหนากระจกตานะคะคซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าดูในรูปนะคะขออนุญาตเปิดรูปนิดนึงนะคะก็คือในอดีตนี้เราจะปลูกถ่ายจริงๆเราก็ยังเป็นวิธีมาตรฐานก็คือเราปลูกถ่ายทุกชั้นก็คือตรงส่วนตรงกลางของกระจกตาอันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่า full thickness หรือผ่าตัดปลูกถ่ายทุกชั้นของกระจกตาะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมาดูว่าผู้ป่วยเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคอย่างเช่นเป็นแผลแผลเป็นเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ปลูกถ่ายแต่ด้านหน้าหรือผู้ป่วยที่กระจกตาโก่งตะกี้ใช่ไหมคะเราก็จะปลูกถ่ายเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านหน้าของกระจกตาก็คืออาจจะบางลงมานิดนึงก็คือประมาณ400กว่าไมครอนนะคะก็คือจุด4กว่ามิลลิเมตรนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคของด้านหลังกระจกตาเราก็ปลูกถ่ายแต่ส่วนด้านในของกระจกตานะคะซึ่งตรงนี้อาจจะประมาณ100กว่าไมครอนหรือไม่ถึง100ไมครอนซึ่งก็คือประมาณ1มิลลิเมตรค่ะค่ะซึ่งข้อดีก็คือการแยกชั้นเนี่ยทำให้โอกาสที่ร่างกายจะต้านกระจกตาหรือไม่ยอมรับเนี่ยลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือแผลแข็งแรงค่ะแผลแข็งแรงเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะว่าอย่างคนที่อย่างผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเราเขาเป็นความผิดปกติกับแต่กำเนิดนะคะจะเห็นว่ากระจกตาเขาฝ้าแต่ว่าเราดูแล้วเป็นโรคที่มันความฝ้ามันอยู่ในส่วนหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะปลูกถ่ายเฉพาะชั้นที่อยู่อยู่ส่วนด้านหน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นจริงๆตาเขาจะแข็งแรงเพราะเขายังมีส่วนด้านหลังเขาอยู่ค่ะนะคะส่วนอีกรายนึงอันนี้เขามีความผิดปกติที่ด้านหลังนะคะเราก็ปลูกถ่ายเฉพาะเนื้อเยื่อด้านหลังเข้าไปเพราะฉะนั้นแผลผ่าตัดอันนี้เหมือนแผลต้อกระจกเลยค่ะก็คือแผลประมาณ3มิลนะคะก็อาจจะเย็บประมาณ1ถึง2เข็มค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการหายของแผลก็จะไวกว่าแล้วก็โอกาสในระยะยาวเนี่ยก็ตาจะแข็งแรงมากกว่าตาที่มีการเย็บรอบๆ นี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ค่ะที่แนวโน้มว่าเราจะมีการผ่าตัดแบบแยกชั้นมากขึ้นนะคะโอ้โหสุดยอดอาจารย์ค่ะใช่ครับโอ้เราฟังคือตอนนี้เราทำแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เราทำแบบแยกชั้นแล้วเราพยายามทำค่ะเพราะว่าคนไข้ที่เรารออยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คนไข้ของเราบางทีเขาเป็นทุกชั้นค่ะทำให้เราก็เลี่ยงไม่ได้เนาะก็จำเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายแบบทุกชั้นค่ะและอย่างหนึ่งปัญหาที่เราประสบอยู่ตอนนี้ก็คือมีคนรอรับอยู่เยอะแต่ว่าคนให้อาจจะมีไม่เพียงพอไม่พอใช่ไหมคะครับผมฟังอย่างนี้แล้วต้องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์อาจารย์หมอตาของเรานี่คือนอกจากจะรักษาสายตาของผู้อื่นแล้วอาจารย์หมอก็ต้องรักษาสายตาของตัวเองด้วยดูจากกระบวนการแล้วนะครับโอ้โหต้องมีความเป็นห่วงหมอใช่ไหมมีความละเอียดมากเลยนะครับคำถามแรกที่อยากจะถามเลยคือสายตาอาจารย์หมอยังอยู่ปกติยังอยู่ดีปกติใช่ไหมคะหรือต้องมาผ่าแบบโอ้โหชั้นแบบบางมากขนาดนั้นเราผ่าตัดผ่านกล้องค่ะใช้กล้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตาเปล่าก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะต้องมองผ่านกล้องเพราะว่าเป็นดวงตาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นอวัยวะที่เล็กแล้วก็มีความละเอียดอ่อนค่ะค่ะโอ้โหทีนี้พูดถึงวิวัฒนาการของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาทีนี้อยากจะทราบในเรื่องของสถานการณ์ครับอาจารย์หมอว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราอย่างที่อาจารย์หมอได้พูดไปแล้วบางส่วนว่ามีในส่วนของการปลูกถ่ายทุกชั้นแล้วก็มีแบบแยกชั้นด้วยทีนี้ในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ของผู้ที่มารับปลูกถ่ายกระจกตาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอว่ามีเยอะเลยเราอย่ามาดูตัวเลขสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าว่าโดยภาพรวมนะคะของเป็น global แล้วกันเนาะแบบสถานการณ์ทั่วโลกเป็นยังไงนะคะเราถือว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ทำมากที่สุดในโลก
นะคะเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่ออื่นเช่นปุกถ่ายตับไตนะคะของตานี่เยอะที่สุดโดยสถิตินะคะในรายปีแต่ละปีเนี่ยมีการทำประมาณ 185,000 รายในอันนี้เป็นการสำรวจใน116ประเทศนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บดวงตาเพื่อนำมาปลูกถ่ายประมาณ 284,000 ดวงใน82ประเทศอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงในปี2016นะคะซึ่งตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่ายอดนี้มันก็จะตกลงไปตอนที่ช่วงโควิดก็คือทั้งการจัดเก็บก็น้อยลงการผ่าตัดก็น้อยลงแต่ก็ถือว่าเป็นหลักแสนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีคนที่เขายังรออยู่คือทั่วโลกเนี่ยยังรอคอยการปลูกถ่ายกระจกตาอยู่ประมาณถ้าอิงตามเปเปอร์นี้นะคะตามที่เอามานี่นะคะก็จะประมาณ 12.7 ตีว่า13ล้านคนนะคะนี่เรามาดูว่าประเทศไทยของไทยนี่ทั่วประเทศนะคะเป็นข้อมูลที่ได้จากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก็คือเราผ่าตัดเราถือว่าเราได้มากกว่าในอดีตนะคะก็คือประมาณปีละ800ถึง 1,000 รายต่อปีแต่ว่าถ้ามาดูภาคเหนือของเรานะคะภาคเหนือตอนบนก็คือของเชียงใหม่ของจังหวัดโดยรอบนะคะเราจะทำได้ประมาณ60ถึง80รายต่อปีนะคะครับผมเราก็มาดูว่าตอนนี้มีคนที่รออยู่ในเวทติ้งลิสต์รอคอยการผ่าตัดนะคะถ้าเป็นทั่วประเทศเนี่ยก็ประมาณ 7,000 กว่ารายนะคะของภาคเหนือเราที่โรงพยาบาลสนดอกของเราก็มีคนไข้จองคิวอยู่ตอนนี้ประมาณ500รายค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันเยอะเนาะปีนึงเราผ่าได้น้อยกว่าที่เขาคอยผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นการรอคอยเนี่ยมันก็จะนานค่ะนะคะประมาณ 3-5 ปีโดยเฉลี่ยนะคะอาจารย์ขาระยะเวลารอคอย 3-5 ปีแล้ว500รายเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามันอาจจะมากกว่านั้นในบางรายตามันจะไม่บอดไปก่อนเลยในระยะเวลาการรอคอยครับอาจารย์หมอค่ะผู้ป่วยที่รอจะใช้ชีวิตกันยังไงสิคะอาจารย์ก็คือถ้ามีอีกข้างยังดีก็ยังโอเคค่ะก็ยังพอไหวอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็น2ตาก็จะใช้ชีวิตด้วยความลำบากแต่นี้เป็นระยะเวลารอคอยหรือคิวโดยเฉลี่ยนะคะก็คือถ้าผู้ป่วยที่เขาเหลือตาข้างเดียวหรือว่าเขาเป็น2ตานะคะเราก็จะให้สิทธิพิเศษหรือถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กเราก็จะให้เราก็จะรัดคือไม่เชิงรัดคิวนะคะก็คือจะให้สิทธิแบบว่าเป็นคิวด่วนขึ้นมาค่ะว่าเขาควรจะได้รับการรักษาเร็วกว่าคนทั่วไปนะครับเนาะสำหรับในกลุ่มเด็กแต่ก็มีหลายๆท่านนะคะคนไข้ที่คือรอนานจนกระทั่งอาจจะมีโรคอื่นแทรกแล้วก็บอดไปซะก่อนก็มีเหมือนกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าค่ะแบบนี้เราต้องทำยังไงคะเนี่ยอาจารย์คะรณรงค์ใช่ไหมคะรณรงค์ค่ะรณรงค์ค่ะค่ะให้มาบริจาคดวงตากันเยอะๆจิตเองก็บริจาคไปแล้วค่ะเหมือนกันดวงตาก็เหมือนกันผู้บริจาครายใหม่อยากจะร่วมกันทำบุญบริจาคดวงตาเพื่อนำกระจกตาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระจกตาเราจะมีเกณฑ์ยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับทำยังไงบ้างคะอาจารย์คือถ้าเป็นคนที่ทั่วไปนะคะก็อย่างที่หมอได้กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าสามารถจะบริจาคได้เลยถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงหรือโรคทางสมองบางอย่างนะคะหรือว่ากระจกตาเรายังดูรูปร่างโอเคอยู่กระจกตาเรายังใสๆอยู่เราก็สามารถจะบริจาคได้นะคะซึ่งเราสามารถจะทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราอาจจะเดี๋ยวนี้เป็นยุค IT แล้วเนาะเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้เลยนะคะจะไปที่นั่นโดยตรงก็ได้ถ้าท่านสะดวกนะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ก็คือตามนี้เลยนะคะก็คือ www.ibankthai.com นะคะหรือว่าจะเป็นwww.redcross.or.th นะคะหรือว่าถ้าอยู่ในเชียงใหม่นะคะเราสามารถมาได้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาที่เราเลยไปที่ธนาคารดวงตาก็มีใช่ไหมครับของคณะแพทย์ใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่าธนาคารดวงตาของภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็สำนักงานก็อยู่ที่ชั้น12อาคารสุจินโนค่ะค่ะก็อยากจะให้มาบริจาคกันเยอะๆอย่างที่อาจารย์หมอได้แจ้งให้ทราบก็คือตอนนี้คือมีคนรออยู่เยอะมากใช่ค่ะและดวงตาที่จะไปปลูกถ่ายเนี่ยคือมันไม่พอมันไม่บาลานซ์เลยคนก็รอเยอะรอนานๆก็อาจจะแบบเสียดวงตาไปนี่นะคะครับผมก็ถ้าสะดวกที่ไหนก็สามารถ
แสดงความจำนงบริจาคได้ที่นั่นการบริจาคดวงตากับการบริจาคร่างกายกับอวัยวะนี่คนละอันกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะคนละอันกันแต่ถ้าบริจาคอวัยวะจะมีช่องให้เราติ๊กว่าบริจาคดวงตาเราสามารถจะเช็คช่องนั้นได้ติ๊กช่องนั้นได้เลยได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราต้องการจะประสงค์บริจาคดวงตาอย่างเดียวก็เข้าไปที่ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยก็ได้ค่ะเราสามารถจะเลือกได้นะคะได้ทั้งสองช่องทางทีนี้เกณฑ์การคัดเลือกตาอาจารย์หมอคะครับที่มาบริจาคเขามีเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบางคนก็บอกว่าเอาบริจาคตาไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีคือสถานการณ์ของประเทศไทยมีผู้แจ้งความจำนงไว้ประมาณล้านกว่าคนนะคะโอ้แต่ว่าเราเก็บได้จริงๆก็อย่างที่เห็นเนาะว่าปีนึงเราเก็บได้ก็คือถ้าผ่าตัดได้ประมาณ1,000ก็คือเก็บได้ประมาณนั้นนะคะหรือมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องเอาดวงตาที่เราเก็บเนี่ยมาคัดเลือกอีกครั้งนึงนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะใช้ได้ถึงเขาจะโทรมาแจ้งความจำนงเพื่อบริจาคดวงตาก็คือในกรณีที่เสียชีวิตนะคะเราถึงจะเก็บได้นะคะแล้วก็เราต้องมาดูเกณฑ์ก่อนว่าเสียชีวิตนี่ทราบสาเหตุไหมนะคะแล้วก็ต้องรีบเก็บภายใน6ชั่วโมงหลังเสียชีวิตนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งโรคเลือดนะคะจะต้องไม่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดต้องไม่มีโรคทางสมองนะคะหรือการติดเชื้อทางระบบประสาทนะคะต้องไม่มีการอักเสบของลูกตาหรือเป็นเนื้องอกของตานะคะแล้วก็ต้องไม่มีภาวะติดเชื้อเช่นซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็น BC นะคะหรือว่าไวรัส HIV หรือบางคนเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นใช้ยาแบบยาสารเสพติดมีการฉีดหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะไม่รับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคือการบริจาคเนี่ยมันมีจำนวนที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาบริจาคมาบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะใช้ได้ก็ต้องมีการคัดเลือกตามเกณฑ์ก็ต้องยกเลิกไปหรือว่าทิ้งดวงตาบางส่วนไปนะคะค่ะก็วันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราคุยกันก็จะเป็นโรคของกระจกตาแล้วก็การจริงๆเน้นเรื่องของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเนื่องจากปัญหาที่เราประสบกันอยู่ในวันนี้ก็คือเราไม่มีกระจกตาเพียงพอที่จะมาผ่าตัดให้คนไข้ที่หรือผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคของกระจกตาที่รอรับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอยู่นะคะถือว่าเป็นเรื่องวิกฤตเลยเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขของโรงพยาบาลมหาราชของเรามีคนมารอปลูกถ่าย500รายนะคะแต่ว่าเราผ่าตัดปีนึงไม่ถึง100จริงๆถ้าบวกลบคูณหารง่ายๆก็คืออาจจะต้องรอ10ปีในบางรายนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็พยายามหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้ป่วยของเราแต่ว่าก็เราก็คงจะทำงานหรือว่าอาศัยความเฉพาะหมอเฉพาะธนาคารดวงตาหรือว่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะได้มาร่วมเป็นสะพานบุญนะคะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์หรือว่าคนไข้ที่เขายังทรมานอยู่ในโลกมืดนะคะโดยการแสดงความจำนงอุทิศดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยท่านสามารถจะทำได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะหรือว่าถ้าท่านมีญาติหรือคนรู้จักที่เสียชีวิตนะคะท่านสามารถจะเหมือนกับว่าทำบุญให้กับผู้ที่ท่านรักนะคะด้วยการบริจาคดวงตานะคะเพราะว่า1ท่านอาจจะช่วยคนได้2-4คนนะคะครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่อาจารย์ถือว่าเป็นสะพานบุญเหมือนกันนะคะวันนี้ที่อาจารย์ได้มาพูดถึงเรื่องของความสำคัญของเรื่องของการปลูกถ่ายตามาเชิญชวนให้พวกเราได้รู้ถึงเรื่องของการบริจาคดวงตาต่างๆนะคะถือว่าเป็นสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเราต่างร่วมเป็นสะพานบุญค่ะรวมทั้งญาติที่โทรแจ้งเราด้วยก็จะเป็นสะพานบุญให้กับคนที่ท่านรักเหมือนกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณภาพรจนานุวัฒน์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอขอบพระคุณครับอาจารย์หมอครับสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100